สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็น Work from Home นะครับประจำวันที่17สิงหาคม2564นะครับอยู่กับเรา3คนครับผมปีเตอร์โบสเจาะเลือดเชลซีครับผมคนรักทันข่าวลีอาููครับและการตัวหน้าล่าข่าวแมนยูครับ ครับวันนี้การ์ตูน่ามาทําหน้าที่แทนขวัญลามาเซียวันหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเสียงเจาะข้างบ้านของขวัญลามาเซียดังเดี๋ยวจะกลายเป็นสยามสปรอร์ตเจาะผนังซะก่อนนะครับนะวันนี้หัวข้อของเรานะครับจะมาคุยถึงนักเตะใหม่เชลซีตำแหน่งกองหน้านะครับก็คือโรเมลูลูกากูย้ายมาเป็นค่าตัวสถิติสโมสรน,นะครับซึ่งเราเอาบทวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศอย่างสกายสปอร์ตมาฝากกันว่า ลูกากูเนี่ยย้ายมาอยู่กับเชลซีเขาจะช่วยเหลืออะไรเชลซีได้บ้างจะแก้จุดอ่อนตรงไหนได้บ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูเรื่องของแผนการเล่นเชลซีในซีซั่นนี้แบบคาดการกัน,กนด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนเลยครับน้ําแร่ธรรมชาติตราช้างนั่นเองครับนะถูกต้องครับมากกว่ากีฬาคือน้าใจในกีฬาครับบริษัทไทเบรชจ,จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจาหน่ายน้าแร่ธรรมชาติตราช้างในมือของโค้ชแอคตอนนี้เลยนะครับเติมความสดชื่นกันหน่อยครับผมอืม ขอคำว่าลูคากุลูคากุนะครับ <S <S โอเคสุดยอดมากนะฮะแล้วก็ <S 2> <S 2> สปอนเซอร์อีกเจ้าหนึ่งครับนะสำหรับทางด้านของ K-Bank ครับมาพร้อมกับ Line Point s Credit Card <ใช S 1> นะนะครับตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ชอบสะสมพอยต์ไว้ใช้จ่ายนะครับคืนเยอะได้ไวใช้ให้สุดก็มี3ข้อดีสุดปังของบัตร ตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยทุกการใช้จ่ายจะได้ไลน์พอยต์3%แบบไม่จํากัดการรูดนะครับข้อดีอย่างที่2ครับ1ไลน์พอย n t เท่ากับ1บาทนะครับแลวก็จะได้ไลน์พอ i n t คืนไวมากๆไม่ต้องรอหนึ่งรอบบัญชีเหมือนบททัตรทั่วไปนะครับสามารถใช้ไลน์พอ i n t แทนเงินสดกับร้านค้าได้มากถึง3แสนร้านเลยที่รองรับระบบการจ่ายเงินระเบิทไลน์เพที่สําคัญคือพอได้มาแล้วเนี่ยผูกบัตรกับระบบิดไลน์เพทที่อยู่ในแอป l i n e ได้นะครับใครสนใจก็ติดต่อไปที่ Kbank ได้เลยนะครับผม นะครับนี่คือสปอนเซอร์ของเราอนะไปเริ่มกันที่รายละเอียดของลูกากูกันก่อนเลยครับผู้การที่มาที่ไปเป็นยังไงฮะได้ครับก็เป็นดีลใหญ่ประจำซัมเมอร์นี้นะครับเชลซี Chelsea ครับประกาศคว้าตัว นะโลเมลูลูกากูครับพร้อมเปิดตัวไปแล้วด้วยนะครับผมกองหน้าคนเก่าของอินเตอร์มิลานมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับค่าตัวก็แพงมาก97.5ล้านปอนด์นะครับแพงที่สุดของสโมสรเชลซีที่เคยมีมานะครับแล้วก็แพงที่สุดเป็นอันดับ2ของพรีเมียร์ลีกด้วยครับรองจากแจ็คกิ l ลิชที่มีค่าตัว100ล้านปอนด์นะครับ การกลับมารอบนี้ของลูกากูก็ถือว่าเป็นการกลับมาในรอบทศวรรษ,ษนะครับสิปีผ่านไปหลังจากเคยย้ายมาตอนเด็กตอนอายุ18เท่านั้นนะครับโดยเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับเปิดใจด้วยบอกว่าผมรู้สึกโตเติตขึ้นครบเครื่องขึ้นผมพยายามพัฒนาตัวเองให้เป็นยอดในหลายๆด้านสําหรับคุณสมบัติที่กองหน้าควรจะมีผมพัฒนาในเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและที่สําคัญผมได้เรียนรู้การเป็นผู้นําด้วยการเป็นคนที่ดีขึ้นการเป็นคนที่โตขึ้น ผมทำสิ่งนี้ตั้งแต่ตอนอยู่ที่อินเตอร์และก็ทีมชาติเบลเยียมนะผมพยายามคิดบวกเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้และมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่ผมโฟกัสอยู่ตลอดนะครับก็เปิดตัวชูเสื้อไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำหรับลูกากูกับเชลซีนะครับพปเดบอสใช่ครับก็ตอนนี้เจ้าตัวชูเสื้อไปแล้วหลังจากที่กักตัวมาประมาณ5วันแล้วก็ลูกากูให้สัมภาษณ์เองนะครับบอกว่า เดี๋ยววันเนี้ยวันที่รายการเจะประเด็นออนเนี่ยเขาจะลงซ้อมกับเพื่อร่วมทีมเชลซีที่สนามซ้อมเป็นครั้งแรกแล้วก็น่าจะผ่านความฟิตพร้อมประเดิมสนามให้กับเชลซีได้ในเกมลีกวันอาทิตย์นี้ซึ่งจะต้องทําศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ด้วยครับบุกไปเยือนอาร์เซนอลวันอาทิตย์นี้สี่ทุ่มครึ่งนั่นเองอือรอเปิดตัวค,คือดูจากออร่าดูจากบุคลิกภาพนะตอนเนี้ยผมผมรู้สึกแบบคือไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงแต่แค่รู้สึกจากภายนอกแค่เห็นอย่างเดียวเนี่ยก็รู้เลยว่า เหมือนเขาโตขึ้นอย่างที่เขาพูดจริงๆอะ่ะเขาไม่เหมือนลูกากูในวันเมื่อสิบปีที่แล้วในวันที่ย้ายมาไม่เหมือนเมื่อห้าปีที่แล้ววันนี้เป็นลูกากูฉบับสองพันยี่สิบเอ็ดที่ที่เติบโตอ่ะเรียนรู้ต่างๆมามากมายแล้วผมว่าน่าจับตาจริงนะสำหรับผมครับนะครับผมครับทีนี้นะครับไปดูบทวิเคราะหาอะ์อะไรนะครับผมก็แน่นอนครับเวลาลักเตย้ายมาลักเตยใหม่เนี่ยรายการเราไม่พลาดที่จะต้องไปหาบทวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศสื่อต่างประเทศเขาก็ทํากันนะครับ เรื่องราวของลูกากูนี่ก็มีทั้งเทเลกราฟทั้งสก y นสปอร์ตก็ทําบทวิเคราะห์ถึงมีหาสถิติมาประกอบให้เราเห็นภาพเราจะไล่เรียงให้เ,เพื่อนๆได้เห็นภาพนะครับก่อนอื่นมาดูอันแรกกันก่อนนะครับซื่ออย่างสก y นสปอร์ตบอกว่าลูกากูเนี่ยเติบโตแล้วก็พัฒนาขึ้นในลหลายๆด้านจริงๆนะครับตั้งแต่ไปค้าแข่งกับอินเตอร์มาเนี่ยคือได้เรียนรู้มาเยอะนะฮะภายใต้คุณซื้อของคอนเต้นะครับปีที่แล้วอยู่กับอินเตอร์อยู่กับคอนเต้เนี่ยก็ได้ความมั่นใจกลับมากลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุุดคนนึงงของยโรป โดยเฉพาะยิ่ง <_ d ream> เราลองมาดูผลงานในปีที่แล้วกันครับกับอินเตอร์มิลานเขาครองสถิติท่าทุกอย่างของทีมเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นสถิติ <_' S 1> ตัวแรกมานี่ฮะ <_ d ream> เขาเล่นเป็นหน้าคู่กับลาตาโรมาติเนสนะครับแต่ผลงานของเขานี่คือจะบอกว่าเดอะแบกของทีมก็ได้นะเท่าที่เราเห็นในภาพเนี่ยก็คือทั้งจํานวนประตูก็ยิง24ลูกมากที่สุดในทีมปีที่แล้วพาทีมเป็นแชมป์นะยิงตรงกรอบก็48ครั้งมากที่สุดในทีมแอสซิสต์11สร้างสรรค์ให้เพื่อนได้ด้วยเห็นไหมครับ สร้างสารรค์โอกาสทอง big chance create 10ครั้งอันดับหนึ่งของทีมอีกแล้วก็การแบบว่าพยายามเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้นะครับ take on active เนี่ย9 3ครั้งก็เป็นอันดับหนึ่งของทีมเรียกได้ว่าเขาเป็น ace หรือเป็นหัวใจสำคัญในเกมลุกของอินเตอร์มิลานในชุดที่ได้แชมป์เมื่อปีที่แล้วพูดได้เต็มปากเลยนะครับอ,อันนี้คือสิ่งแรกที่คุณจะได้นักเตะที่ เป็นเอสมาจากอีกทีมหนึ่งมาร่วมทีมแน่นอนสําหรับเชลซีสถิติต่อมานะครับ,ค,รบคือเราลองมาเทียบกันหน่อยระหว่างปีที่แล้วที่บอกว่าท็อปฟอร์มมากๆเนี่ยกับปีสุดท้ายที่อยู่แมนยูที่หลายคนอาจจะมีภาพติดว่าพ่ตู้โอ้โหแบบ mm hmm. ฟอร์มแย่มากอะไรแบบนี้แต่เราลองมาลองดูกราฟนี้ว่าเขาพ,พัฒนาด้านไหนขึ้นมาบ้างจากกราฟที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่นะครับสีแดงคือแมนยูนะส่วนสีฟ้านี่ก็คือทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับอ่าส่วนปีส่วนซีซั่นก็จะมีเขียนบอกไว้ด้วย นะครับก็จะเห็นว่าอ่ตอนอยู่แมนยูถ้าจะดูจากกราฟเนี้ยกราฟนี้จะเป็นการเปรียบเทียบกับกองหน้าทั่วยุโรปเลยนะในส่วนที่เป็นแง่ดีแง่ดีตอนอยู่แมนยูคือลูกกะอากาศเหมือนจะทำประตูจากลูกโด่งได้มากกว่าเหมือนจะดวลลูกกะอากาศชนะมากกว่าอาจจะเป็นเรื่องของแท็กติกหรือเปล่าที่โยนให้ลูกกูบ่อยครั้งกว่าแบบเล่นลูกโด่งมากกว่าแต่พออ,อยู่อินเตอร์มิลานเราเห็นในส่วนอื่นที่พัฒน,นาทั้งการเลี้ยงไปกับบอลการสร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนการยิงตรงกรอบ การทาประตูการผ่านบอลในพื้นที่สุดท้ายเขามีส่วนร่วมกับตรงนั้นมากขึ้นนี่คือลูงกัปก,กูในเวอร์ชั่นที่ได้พัฒนามาตอนอยู่กับคอนเต้ครับคือเห็นด้วยเห็นด้วยก,การาฟนี้คือตอนอยู่แมนยูน่าจะเป็นช่วงที่เขารับแรงกดดันมหาศาลมากๆจากทุกฝั่งแล้วก็ท้งร่างกายสรีระต่างๆก็ผมไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงปล่อยตัวขนาดนั้นจนแบบมีรูปร่างแบบนั้นแล้วพอไปอยู่ Inter, อินเตอร์คือเหมือนแบบพยายามเกิดใหม่พยายามเปลี่ยนรูปแบบทั้งหมดทั้งร่างกายเริ่มก่อนให มีกล้ามเนื้อที่หลีนมากขึ้นสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นแล้วก็รูปแบบการวิ่งต่างๆดูลูกากูปาดเปรียวมากขึ้นเยอะแล้วก็การจบสกอร์อันนี้เป็นเรื่องที่เขาทําได้โอเคอยู่แล้วคือความคมเนี่ยเขามีแต่ว่าพอมันบวกกับปัจจัยหลายๆอย่างที่มันเสริมสร้างขึ้นมาเนี่ยทำให้เขากลายเป็นของหน้าที่น่ากลัวจริงๆในยุโรปนะครับอืมครับก็เรื่องของร่างกายเนี่ยจริงๆลูกากูเคยให้สัมภาษณ์ว่าปีสุดท้ายกับแมนยูเขาตัวใหญ่เพราะว่าเขาต้องเพิ่มกล้ามเนื้อตอนไปเล่นฟุตบอลโลก ถูกไหมครับแล้วพอกลับมาเล่นจริงๆเนี่ยเหมือนกับลดหุ่นให้ทันกับฟุตบอลลีกไม่ทันก็เลยโดนแซวว่าเหมือนกับเป็นพี่ตู้อะไรพวกนี้ใช่ไหมพอไปอยู่กับอินเตอร์มิลานเนี่ยทางลูกาก,กูเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนไปซ้อมกับคอนเต้ใหม่ๆหอบครับแทบไม่ไหวับเพราะว่าคอนเต้ซ้อมหนักมากคอนเต้ยพยาย,ยามที่จะเอาร่างกายลูก,กากูให้กลับมาเพียวอีกครั้งเพื่อเพื่อให้ใช้ความเร็วได้เป็นประโยชน์คือลูกากูเป็นกองหน้าตัวใหญ่แต่ว่ามีความเร็วแล้วลูกากูบอกว่าตอนแรกๆโอ้บ่นกับเอเย่นเลยครับว่าจะไหวป แต่พอลูกกูมองไปข้างๆ,ๆเพื่อนร่วทมทีมคนอื่นยังซ้อมกันได้ยังเล่นเข้ากับแผนของอันโตนิโอคอนเต้ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยสู้ต่อมองว่าถ้าคนอื่นซ้อมหนักได้เขาก็ต้องซ้อมหนักได้เหมือนกันและสุดท้ายเ,เขาปรับตัวเข้ากับการซ้อมที่อิตาลีได้ร่างกายเขาก็เฟิร์มขึ้นแบบชัดเจนเลยอืมอย่างที่อย่างที่เราก็คุยเล่นกันเหมือนกันว่าเอ๊ยลองไปเปรียบเทียบดูรูปเขาดูลีนขึ้นแล้วก็กล้ามเนื้อเขาดูสมส่วนอะ่ะแบบไม่ได้หนาจนเกินไปมันเหมาะกับสไตล์การเล่นเขาที่ ใช่เขาตัวใหญ่เขาใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์แต่เขาต้องการความเร็วด้วยซึ่งเขาเป็นคนที่มีความเร็วด้วยนะแต่ว่าร่างกายมันต้องเพียวตามด้วยไงมันถึงจะเร็วได้อืถูกต้องนะครับแล้วก็อีกอันนึงให้ดูสั้นๆแล้วกันเขาน่าจะไปได้วิชาการเล่นเกมสวนกลับมาจากคอนเต้ด้วยนะครับสถิติที่จะให้ดูอีกอันนึงก็คือการเล่นฟาสต์เบรกหรือว่าการเล่นเกมสวนกลับอินเตอร์มิลานคือทีมที่ที่เพื่อนเพื่อนเห็นจุดสีเหลืองเนี่ยคืออินเตอร์มิลานนะครับส่วนไอจุดจุดที่เหมือนกับ อ่าไข่มุกในชาไข่มุกเนี่ยสีอื่นๆเนี่ยสีเทาๆเนี่ยอันนั้นคือทีมอื่นในยุโรปย้ำนะครับทีมอื่นในห้าลีกหลักยุโรปซึ่งปรากฏว่าเห็นไหมครับการเล่นเกมสวนกลับแล้วได้ประตูของอินเตอร์มิลานมากที่สุดในห้าลีกหลักยุโรปแล้วก็ลูกากูคือเวลาเล่นเกมโต้กลับเนี่ยเขาเขาคือส่วนสําคัญในการเล่นเกมโต้กลับเลยตรงนี้อาจจะบอกว่าได้วิชาจากตรงนี้มาด้วยเหมือนกันอ่ะก็ทิ้งท้ายนะหรับตรงนี้ตรงนี้อ่ะครับผมครับ เป,เป็นกองหน้ามีความเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปีล่าสุดกับกับาโชซิเรียอาเขา,เ,ขาเหมือนที่โค้ชอ,อ่านสถิติให้ดูไปว่าเป็นเดอะแบกของอินเตอร์ก็เขาได้รับการโหวตให้เป็นนักเตะทรงคุณค่าของเกาโชด้วยหรือว่าเอ็มพีของกาโชซิเรียอานั่นเองนะครับ,รบทีนี้ครับเราดูถึงจุดเด่นตอนที่เขาอยู่กับอินเตอร์มิลานกันไปแล้วเรามาดูกันบ้างดีกว่าว่าทาไมเชลซีถึงต้องการลูกากูขนาดนี้นะครับต้องดูผลงานเรื่องของการจบสกอร์ ในซีซั่นที่แล้วครับภาพของเชลซีคือเป็นทีมที่เล่นเกมรุกนะครับในยุคโทมัสทูเคิลสร้างโอกาสยิงประตูดได้มันมีสถิติด้วยว่าตั้งแต่ทูเคิลมาคุมเชลซีในซีซั่นที่แล้วถ้านับในพรีเมียร์ลีกเชลซีคือทีมที่สร้างโอกาสได้มากสุดแต่การจบสกอร์ถือว่าน่าผิดหวังครับความคมไม่มี hmm. เลยกราฟิกตัวนี้จากสกายสปอร์ตจะให้ดู10อันดับแรกของพรีเมียร์ลีกซีซั่นที่แล้วนะครับเป็นกราฟให้ดูถึงเรื่องโอกาสทองที่น่าจะเป็นประตูหรือที่เรียกกันว่า Expected Goals นะครับโอกาสทองก็คืออย่างเช่นลูกยิงจอจอลูกประเภทที่ว่าโอ้โหลูกแบบนี้ใส่สกอร์แนะ่ๆนะถ้าอันไหนเป็นสีเขียวนั่นหมายความว่าคุณใช้โอกาสนี้ได้คุ้มค่าแต่ถ้าเป็นสีแดงนั่นหมายความว่าคุณทิ้งโอกาสทองไปเยอะมาก <t ong> ให้ดูอย่างสเปอร์หรือแมนซิตี้นะครับที่กราฟสูงมากสีเขียวจะเห็นว่าเขาสูงมากเพราะว่ามีประมาณ10ลูกกว่ากที่ ซิตี้กับสเปอร์ไม่ควรจะเป็นประตูแต่นักเตะของพวกเขาสามารถเปลี่ยนให้เป็นประตูได้พูดง่ายๆคือคมกว่าปกติครับคมกว่าปกติเยอะมากๆสำหรับซิตี้กับสเปอร์เช่นเดียวกับแมนยูเช่นเดียวกับเลสเตอร์ซิตี้อันนี้เปลี่ยนโอกาสได้เป็นประตูแบบเวอร์เวอร์สิวกว่าลูกเลยแต่ในทางกลับกันครับของเชลซีให้ดูนะครับเชลซีนี่ติดลบเลยนะครับเป็นสีแดงครับลบ4.92 มันบ่งบอกว่าอะไรมันบ่งบอกว่ามีประมาณเกือบเกือบห้าลูกที่เชลซีควรยิงประตูได้แต่เชลซีหมูหกกันไปเองพลาดกันไปเองนะครับซึ่งมันเป็นภาพที่เห็นชัดเจนจริงๆครับโดยเฉพาะติโมวนเนอร์ที่โอเคแหละวนเนอร์อาจจะมีส่วนกับประตูมากที่สุดของเชลซีในซีซั่นที่แล้วเพราะว่าแอซิดเยอะด้วยแต่ว่าถ้านับถึงโอกาสทองที่เขาพลาดไปเนี่ยมันทำให้เชลซีตัวเลขติดลบ4.92ดังนั้นการไปเอาลูกากูมาคือการแก้ตรงนี้ครับ การแก้ในจุดที่ว่าไอโอกาสที่มันไม่ควรพลาดมันต้องเปลี่ยนเป็นประตูให้ได้ซึ่งลูกากูถามว่าเป็นคนที่ยิง 10- เข้า10เลยไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่อย่างน้อยๆสถิติของเขาอยู่ในข่ายที่ค่อนข้างมีความเฉียบขาดในการจบสกอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูกราฟิกตัวต่อไปด้วยนะครับของทางสกายสปอร์ตที่จะแสดงให้เห็นนะครับว่าการยิงของลูกากูถือว่าจับต้องได้เหมือนกันอันนี้เป็นสถิติในเกาโชซิเรียสีน้ําเงินคือ ลูกยิงที่พวกเขายิงยิงเป็นประตูนะครับกับยิงตรงกรอบส่วนสีแดงคือยิงออกนอกกรอบไปถ้าสีน้ําเงินเป็นวงกลมคือยิงยิงตรงกรอบแต่ไม่ได้ประตูแต่ถ้าเป็นดาวคือยิงตรงกรอบแล้วได้ประตูนะครับก็จะเห็นว่าสีแดงกับสีน้ําเงินคละเคล้คลากันไปนะครับไม่ได้ถือว่า คมเวอร์กว่าปกติหรือว่าใช้โอกาสเปลืองถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีสำหรับกราฟิกตัวนี้แล้วก็เป็นคนที่ยิงได้จากทุกระยะทั้งการยิงจอจไในกรอบเขตโทษยิงจากปากหัวกะโหลกหรือว่ายิงจากพื้นที่มุมแคบๆก็สามารถจบสกอร์ได้เช่นกันซึ่งสกายสปอร์ตบ,บอกว่าถ้าเกิดลูกกูลูนําสิ่งนี้มาให้กับเชลซีได้การที่เขายิงในเตาโชษซีเรย R, ียสซีซั่นที่แล้ว24ประตูเนี่ยน่าจะช่วยให้เชลซีแก้ปัญหาเรื่องของโอกาสจบสกอร์ได้ดีขึ้น จากปีที่แล้วโอ้ประมาณเกือบเกือบห้าครั้งมันควรต้องได้แต่ไม่ได้ไอห้าครั้งที่ว่าเนี่ยอาจจะดูเหมือนแค่ห้าลูกนะแต่ไอห้าลูกที่ว่ามันอาจจะแปลงได้เป็นหลายแต้มเหมือนกันถูกไหมครับแล้วอย่าลืมครับว่าพวกแมนยูแมนซิตี้สเปอร์พวกนี้เขาเขายิงได้มากกว่าเกณฑ์ปกติอีกเพราะฉะนั้นถ้าทีมไหนสามารถยิงได้คมมากกว่าเกณฑ์ที่ควรจะเป็นทีมนั้นก็ยิ่งมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเชลซีถึงต้องไปซื้อลูกาก,กูมาเป็นการแก้ปัญหาที่ ถือว่าเป็นงานด่วนมากๆเลยทีเดียวแล้วพอเห็นเห็นกราฟมอสกู่นี้นี่แอบเป็นห่วงเรียบฟูเล็กๆเหมือนกันปีที่แล้วคือฟอร์มดรอปจริงคือมีสองทีมอ่ะที่ติดลบอ่ะทีอื่นเขาเป็นสีเขียวกันมีเรียบฟูกับเชลซีที่เป็นสีแดงก็ถือว่ามีปัญหาคล้ายๆกันแต่เชลซีจะหนักกว่านี้ครับแต่ตัวเลขของเชลซีนะน่าเป็นห่วงจริงนะในปีที่แล้วอ่ะคือมันมันติดลบเยอะเกินไปอ่ะแล้วคุณทําหมูหกขนาดนั้นคือแบบมันส่งผลกับแต้มแน่นอนนะครับแล้วดูจากลูกกูอย่างนี้คือกราฟตัวนี้มันชัดเเจนมาาากว่ เขามีความออร่ามากขึ้นเน่ะคือยิงได้จากหลายระยะมากขึ้นผมเห็นเหมือนกันในเซร่าปีแล้วเขายิงจากนอกกรอบหลายครั้งเหมือนกันนะก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่ว่าลูกูอาจจะไม่ใช่กองหน้าที่แบบไปรอจบอย่างเดียวแล้วในในในกรอบเขดโทษแต่สามารถสร้างสรรโอกาสจากข้างนอกได้เหมือนกันก็ถือว่ามีระยะการยิงที่ดีขึ้นน่าน่าสนใจมากๆเลยสําหรับฤูดูกาลนี้กับเชลซีนะฮะนะโอเคครับอืมอคมองงงเเเปปลลลีีีีี่ยยนนนนจาาากกสสดดใใใหห้้้ับบมม็ขวไถึฟุตอะ ใช่ไหมผมเปรียบเปลยง่ายๆเปรียบเปลยง่ายๆปี2013-14อ่ะเชลซีไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็โดนวิจารณ์เรื่องกองหน้าตอนนั้นเขาแซวกันว่าเออ่เฟรนันโดตอเรสเดมบาบาแล้วก็ซามูเอลเอโตฟีลคล้ายๆปีที่แล้วของเชลซีเลยครับคือมีปัญหาเรื่องของการจบสกอร์จริงๆแล้วพอโชเซ่มูรินโญ่ไปซื้อดีเอโก้คอสตามาตัวเดียวจบเลยครับก็คือเปลี่ยนทีมจากหน้ามือเป็นหลังมืออันนี้คือเป็นเป็นงานที่เป็นงานด่วนจริงๆของเชลซีในซัมเมอร์นี คระโอเคซึ่งนอกจากเรื่องของความคมแล้วแน่นอนว่าการเข้ามาของลูกากูนะครับนักเตะระดับนี้จะเข้ามาเสริมขุมกําลังเชิงลึกนะครับหรือว่าสวอตเด็ให้เชลซีเนี่ยกลายไปเป็น,ปน,ปน,ปนทีมที่มีแนวรุกที่โหดที่สุดในโลกตอนนี้ก็ว่าได้นะครับ <ừ> เราก็สามารถให้ลูกากูเนี่ยมาช่วยแบ่งเบาภาระจากกองหน้าคนอื่นได้เหมือนกันเพราะเราเห็นแล้วว่าอย่างแวนเนอร์อย่างฮาวเวิร์สก็ยังไม่อยู่ในฟอร์มที่แบบเรียงป้งที่สุดตามที่แฟนบอลคาดกันเอาไว้ข้อนี้จะเชื่อมจากข้อที่แล้วนะครับแน่นอนว่าการที่เหล่าตัวรุกเช ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากเรื่องของแรงกดดันหรือว่าเพรสเชอร์ในสนามก็ได้อาทิแวนเนอร์ anner, หรือว่าคนอื่นๆน,นะครับที่ยังทําได้ไม่ค่อยดียังยิงหลุดกรอบออกไปเองบ้างในหลายๆครั้งซึ่งการเข้ามาของลูกกูกูเนี่ยที่จะมาเป็นหอกเบอร์หนึ่งของทีมแทนเขาจะเป็นเหมือนตัวที่มาช่วยลดความกดดันจากบ่าเพื่อนๆได้นะครับซึ่งทูเข้าเนี่ยเขาบอกเรื่องนี้เอาไว้ครับบอกว่าผมคิดว่าลูกกูกูจะลดความกดดันจากเพื่อนๆได้เยอะอย่างเช่นพวกแข้งอายุไม่เยอะอย่างฮาวเว์สอย่างแวนเนอร์อย่างพูลิสิฟช่วงเนี้ยจะลดความกดดันลง และที่สาคัญนะครับเทเลกราฟสื่อใหญ่ของอังกฤษก็ยังแสดงความเห็นด้วยครับว่าถานับตอนนี้ที่ซิตี้ยังไม่ได้แฮร์รี่เคนเข้ามาร่วมทีมนะครับเชลซี Chelsea จะถือว่าเป็นทีมที่มีตัวรุกที่โหดที่สุดครบที่สุดทั้งตัวจริงและตัวสำรองนะครับกองหน้าเนี่ยจะมีลูกากูมีแวนเนอร์มีฮาวเวิร์สที่สามารถสลับกันเล่นได้ตัวรุกนะครับบวกตัวริมเ้นเนี่ยจะมีทั้งฮาวเวิร์สก็เล่นได้เหมือนกันมีเมสันเมาส์มีซีเอชมีพูลิซิชและถ้าจําเป็นเนี่ย เอ่อฮาสันโอดอยก็สามารถขยับขึ้นมาเล่นได้เหมือนกันนะครับดังนั้นสามารถเลือกแท็กติกให้เล่นได้หลากหลายมากๆสําหรับทูเคิลในยุคที่จะมีลูกากูมาเสริมทัพนั่นเองนะครับครับเขาบอกว่ามีตัวรุกเจ็ดคนเจ็ดคนหลักๆนะแล้วก็จริงๆคนที่เขียนคอลัมน์นี้ยเขาชื่อแซมดีนของเทเลกราฟใช่ไหมเขาบอกเลยว่าถ้าคุณต้องการกองหน้าตัวใหญ่คุณมีลูกากูถ้าคุณต้องการคนที่มีพละงก,กำลังและความเร็วคุณมีแวนเนอร์ ถ้าคุณต้องการคนที่มีเซนส์ในการเติมไปยิงประตูคุณมีฮาวเวสคุณต้องการคนที่เลี้ยงกินตัวพื้นที่แคบๆได้คุณมีพูลิสิชคุณต้องการคนที่ผ่านบอลคมๆคุณมีซิเก็ตและถ้าเกิดคุณต้องการแม่งทุกอย่างคุณมีเมสันเมาส์อันนี้คือเ <โฮ S 1> ทเลกราพเขาเขียนสรุปเอาไว้ <โฮ S 1> ก็ถือ <โฮ S 1> ว่าเป็นสควอตเ,ปเป <โฮ S 1> ทป <โฮ S 1> ที่ที่ค่อนข้างน่าพอใจแต่ย้ำนะว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ซิตี้ยังไม่ได้แฮร์ริเคนนะครับถ้าซิตี้ได้แฮร์ร่เคนผมว่าซิตี้ก็จะขหดสุดๆมากๆเหมือนกันคือสำหรับผมถ้าซ อาจจะเหลื่อมๆเชลซีนิดนึงแต่ก็หรือหรือหรือถ้ามองให้มันสมดุลก็อาจจะมองว่าเท่าๆกันเลยก็ว่าได้แบบจะกลายเป็นสองทีมที่มีแนวลุกเชิงลึกเชิงลึกแบบโหดมากๆใช่ก็มารอดูกันว่าว่าแมนซิตี้จะได้เคนหรือเปล่าถ้าได้นี่หันสาแน่นอนครับพิมพ์รีปีนี้จริงอในสุดท้ายครับมาดูกันที่เรื่องสุดท้ายและแน่นอนผมว่าหลายๆคนก็รออันนี้อยู่ว่าแล้วเชลซีจัดทัพแบบไหนดีเนี่ย ลูกก,กูมาจะจะหน้าเดี่ยวเหมือนเดิมแล้วก็เป็นตัวริมเส้นไหมหรือจะเล่นหน้าคู่ไปเลยซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เราต้องไปดูบทสัมภาษณ์ทูเคิลนิดนึงเหมือนกันเหมือนทูเคิลเองแกก็บอกเหมือนกันว่าการได้ผู้เล่นระดับลูกกูกมาเนี่ยเสริมทัพผู้เล่นระดับนี้มาก็คงต้องมองถึงออปชันในทางเลือกอื่นๆด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบบเดิมก็ได้ที่เป็นตัวลูก3ามคนหรือจะเล่นแบบเป็นหน้าคู่ก็ได้เพราะทูเคิลก็บอกว่าที่อินเตอร์เขาก็เขาก็เล่นแบบนั้นมาก่อน ดังนั้นมันได้ความยืดหยุ่นครับแล้วโดยส่วนตัวของลูกอากูเองก็บอกว่าพร้อมเล่นในท,ทุกบทบาทที่คุณซื้อจะมอบให้เช่นกันได้หมดถ้าสดชื่นอารมณ์ประมาณนั้น<ม>นะฮะอ่ะเราลองมาไล่ระบบกันแล้วกันถ้างั้นเราเอาระบบระบบแรกก่อนระบบที่เราก็คาดว่ายังไงก็ต้องใช้โครงหลักแบบนี้ไปก่อนนะครับนั่นก็คือสามสี่สองหนึ่งระบบที่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมานี่แหละก<ม>็เปลี่ยนง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกากูเล่นตัวเป้าแล้วก็แวนเนอร์เนี่ยดูจากฟอร์มก็น่าจะต้อง คอยเป็นแบ็กอัพไปก่อนนะครับแล้วก็มีเมสันเมา,มาบบส์มีไคลฮาวเวิรเล่นเป็นตัวลุกด้านหลังแบบนี้นะครับอันนี้คือแผนแรกซึ่งเอาจริงๆมันสามารถสับเปลี่ยนได้อีก,อกหลายคนเลยใช่ไหมเล่นแผนนี้จะจะเอาแวนเนอร์ลงมาเล่นเป็นตัวลุกด้านหลังก็ได้ถูกไหมบอสคือถ้าเกิดต้องการแบบเกมโต้กลับลักษณะแบบนี้อาจจะหย่อนแวนเนอร์ลงมาสักคนหนึ่งก็ได้แต่ว่าจากที่ผมดูโทมัสซูเคิลคุมเชลซี เขาเคยเอาแวนเนอร์มายืนเป็นหน้าต่าตัวซ้ายแค่ช่วงแรกๆที่คุมเชลซีแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยทูเครนไม่ค่อยเล่นแบบนั้นแล้วครับทูเครนคือ <Ừ. S 1> ถ้าเกิดส่งแวนเนอร์ลงเนี่ยก็คือลงกองหน้าเลยแลวตัวทําเกมด้านหลังสองคน <Ừ. S 1> เพราะฉะนั้น <Ừ. S 1> ถ้าถ้าลงถามว่าลงเป็นหน้าต่ําแทนเมาส์ได้ไหมก็ลงได้แต่แต่ยังไม่แน่ใจว่าทูเครนจะทําอีกครั้งในซีซั่นนี้ <Ừ. S 1> หรือเปล่าเพียงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยแผนหลักที่น่าจะใช้ก็คือแผนนี้แหละเพราะว่ามันคือแผนที่ เป็นแชมป์ UCL มาคือถ้าเกิดโครงม,มันดีอยู่แล้วอ่ะยังไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเยอะแก้แค่เรื่องของการจบสกอร์แล้วก็ถ้าจะเอาแวนเนอร์ลงแทนเมาส์อะ่ะคำถามก็คือว่าจะดรอปเมาส์ลงหรอจะดรอปไคลเฮาสลงหรอถูกไหมครับอันนี้นนนคือคือคำถามน่าสนใจผมว่าถ้าให้ทูเครนเลือกตอนนี้ถามว่าแวนเนอร์เล่นคู่ลูกากูได้ไหมเล่นได้แต่ผมว่าเบื้องต้นคือลูกาะกูน่าจะได้ลงก่อนแวนเนอร์เลยณตอนนี้ทีนี้เพราะะฉนนั้ เพราะฉะนั้นคือคตำแหน่งของแวนเนอร์ตอนเนี้บทบาทของเขาก็าคือเป็นตัวสำรองของลูกากูใช่ไหมครับไปดโบทิศทิศทางเบื้องต้นแบบนั้นอืม,อมตำแหน่งหน้าเป้านะโอเคครับ,รบอ่ะทีนี้เนี่ยอันนี้คือในเบื้องต้นแผนแรกแต่ทีนี้สมมุติถ้าเราลองเปลี่ยนเล่นหน้าคู่อย่างที่อย่างที่คุณซื้ออย่างทูเคิรบอกว่าสามารถเล่นได้เพราะอยู่ที่อินเตอร์ก็เล่นแบบนี้เราลองแบบไปเล่นแบบแผนแบบอินเตอร์ไหมคือเปลี่ยนจากสามสามสี่สองหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนเป็นสามห้าสองผมว่ามันเปลี่ยนไม่เยอะนะ มันยังเป็นโครงสร้างของหลังสามอยู่แบบนี้ก็ใช้เป็นหน้าคู่ไปเลยเป็นแวนเนอร์กับลูกากูแล้วก็ตรงกลางเนี่ยคุณก็ต้องสลับลงเล่นกันหน่อยมีทั้งเมาส์มีทั้งจอจินโยกองเต้อย่างเงี้ยแต่ว่าตรงผังน,นี้อาจจะวางผิดตำแหน่งนิดนึงอาจจะต้องเป็นจอจินโยลงเล่นเป็นตัวต่ำสุดแล้วก็กองเต้ขึ้นมาแทนตรงจอจินโยอาจจะประมาณนั้นแผนนี้โบสคิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมถ้าถ้าพวกตัวรุกอย่างพวกไคฮาวเวิร์สพวกนี้ไม่พร้อมลง แล้วต้องการอิทธิพลกลางสนามเยอะๆก็มองค่าไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆ3-4-2-1ในแผนของทูเคิลอะตำแหน่งของเมาส์เขาค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับคือถ้าช่วงต้องการประตูเมาส์ก็จะเติมขึ้นสูงแต่ถ้าเกิดเป็นเกมไหนที่ทีมทำสกอร์นำล้วต้องการการคลองบอลมากยิ่งขึ้นเนี่ยเมาส์จะถอยต่ําลงมายืนเป็นเซนเตอร์มิดฟิลด์แล้วก็ทิ้งข้างหน้าไว้2ตัว ดังนั้นถ้าเกิดจะมีสักมุมหนึ่งที่เล่น 3- 5 2ผมว่าอันนี้ดูมีความเป็นไปได้แต่ต้องดูปัจจัยอื่นๆด้วยว่าฮางงร์เวส์เป็นยังไงพูลิสิตเป็นยังไงฮาคิมซีเยกพร้อมลงสนามไหมแต่ถ้าจะเล่นคู่กันลูกกากูกับแวนเนอร์อันนี้ถือว่าพอมีความเป็นไปได้อืมครับผมคู่กันเป็นเลยครับอันนี้ถ้าเอาแบบว่าคู่กันเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่หลังสามแล้วอาจจะมีการปรับไปเล่นหลังสี่ก็ได้บ้างนะครับก็ถ้าถ้าอยากจะใส่ตัวลุก,กเยอะๆเกมไหนอยากจะจัดหนักจัดเต็มเนี่ยก็ 4222หรือว่าจะเรียก442หรือว่าจะเรียก424ก็ได้นีแบบนี้ครับดูกับกูแวรเนอร์นะแล้วก็มีเมาส์ฮาว์เวดเล่นเป็นตัวลุกด้านข้างที่กึ่งๆเป็นตัวลุกด้านหลังเหมือนกันแล้วก็จะมีคู่มิดฟิลเป็นจอตินโยกับกองเต้แบบนี้ครับแผนนี้ล่ะบ๊ทถ้าเกิดถ้าแผนนี้ก็คือเขาเรียกว่าจัดตัวรุกเอาใจแบบสุดๆนะครับใครแบบกลัวเมาส์กลัวฮาว์เวดกลัวแวรเนอร์สำรองอันนี้เอาลงให้ครบเลยแต่แต่ผมว่า แผนนี้ถ้าเทียบกันนะเทียบกับ3า2ผมว่า352ยังมีโอกาสเล่นมากกว่านิดนึงเพราะว่าโครงสร้างของโทมัสซูเคิลตอนนี้คือมันกําลังลงตัวก,กับการเล่นแผนหลังสามดังนั้นถ้าไม่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่แบบว่าต้องการประตูจริงๆต้องการเรื่องเกมบุกเพิ่มเติมจริงๆเนี่ย ผมคิดว่าแผนสตาร์ทของเชลซียังน่าจะเป็นหลังสามอยู่ยกเว้นสตอร์ตามหลังแล้วมันต้องเพิ่มประตูแล้วว่าอาจจะต้องถอดเซนเตอร์ตัวขวาอย่างอัสปปดีกวยต้าออกแล้วส่งตัวรูกลงไปเล่นเป็น4-2-4เป็น4-2-2อันนี้พอมีโอกาสเกิดขึ้นได้ผมมองว่าแผนนี้ถ้าจะเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นแผนแก้เกมเพื่อต้องการประตูมากกว่าแต่เบื้องต้นยังคิดว่าเป็นหลังสามเหมือนเดิมครับเห็นภาพแล้วก็อย่างที่อย่างที่ทูเคิล er บอกนะมันทําให้เวลาจะแก้เกมสามารถใช้ได้หลายแบบ สามรถเรื่องได้แบบว่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันดูดูดูแล้วครบขึ้นอ่ะสาหรับเชลซีครับก็ต้องมาแย่งตาแหน่งกันครับพวกตัวรุกนะซึ่งผมว่าการที่เชลซีปล่อยแทมมี่เอเบรแฮมไปปล่อยอาร์มันโดบรยากองหน้าดาวรุ่งให้กับซา์แฮมตันยืมแล้วก็ปล่อยโอลิเวียชิรูไปให้กับเอซิมิลานอีกคนหนึ่งแล้วเนี่ยผมว่าหลักๆเบื้องต้นนะก็คงเป็นลูกกากูมาแข่งกับตีโมไวเนอร์แหละแต่แค่เหมือนที่สื่อเขาก็วิเคราะห์กันว่าอย่าเพิ่งมองข้ามโอกาสเล่นหน้าคู่บางทีฟุตบอลมัันนนเปปลลี่ยยยแงงงกได้ ตอนที่โทมัสซูเคิลมาคุมเชลซีใหม่ๆเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเอาแผนหลังสามกลับมาใช้นะเพราะว่าตอนนี้เขาคุมปารีสแซงต์แชร์แมงเขาเล่นเป็นสี่สามสามเล่นเป็น 4, 4, 2, 4, 2, 4, 3, สนี่สี่สองสี่สองสี่ลักษณะแบบนี้แต่ท้ายที่สุดเดี๋ยวคุณซื้อเขาจะมองจากขุมกําลังที่มีแล้วดูว่าแผนไหนเวิร์กกว่ากันถ้าตีโมเวเนอร์เรียกฟอร์มกลับมาได้เล่นกับลูกากูแล้วเข้าตาต่อให้ตัวหลักคนอื่นๆที่เคยเป็นตัวจริงมาก่อนยังไง ยังไงซะทูขึ้นต้องเลือกคนที่ฟอร์มดีกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมมองเป็นเรื่องดีด้วยซ้าที่มันต้องมีการแข่งขันเพื่อแย่งตาแหน่งกันแวนเนอร์คุณต้องแข่งกับทั้งลูกากูแล้วก็ต้องแข่งกับทั้งพวกเมส์ฮาวเวสอะไรพวกนี้ด้วยผมว่าทูค,คเก่งนะแบบว่าอย่างที่โบท๊ทบอกตั้งแต่ตอนที่เขามาเขามาถึงมันไม่มีใครคิดว่าเขาจะเล่นหลังสามมันแปลว่าเขามีไอเดียในหัวตั้งแต่ตอนที่ย้ายมาตอนมาคุมตอนแรกแล้วว่าทีมช,ชุดนี้ผู้เล่นที่มีตรงนี้มันเล่นหลังสามดีกว่าเล่นหลังสี่ แล้วซึ่งพอถ้าคุณได้ลูกกูมาได้คนมาเพิ่มเนี่ยเขาคงมีไอเดียในหัวแล้วล่ะว่ามันสามารถแตกยอดหรือว่าอะไรต่างๆไปเล่นแบบอื่นได้อีกผมว่ารอดูไอเดียของทูเคิลหลังจากนี้ว่าจะเล่นยังไงสำหรับผมผมให้ลูกกูเป็นจิ๊กซอสําคัญนะในการที่จะพาเชลซีเป็นเต็งแชมป์นะผมว่าเป็นส่วนที่เชลซีขาดหายจริงๆในปีที่แล้วคือเราเห็นกันต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วว่า การจบสกอร์ยังเป็นปัญหาแต่ลูกกูที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วผมว่าช่วยเชลซีได้เยอะ <c oughs> ก็เลยให้ตอนนี้เชลซีแอบเหลื่อมทีมอื่นอยู่นิดนึงในการเป็นเต็งแชมป์นะ <c oughs> ผมให้เหลื่อมซิตี้นะในกรณีที่ซิตี้ไม่ได้เคนแต่ถ้าเกิดซิตี้ได้เคมา <c oughs> อันนี้อาจอยู่ในเทียที่ที่เริ่มฟัดกันมันแล้วแต่ตอนนี้ให้เชลซีน่ากลัวจริงๆเพราะว่าวิธีการทําทีมของทูเคิลดูดีมีแวว์ประสบการณ์มาเต็มแชมป์ยุโรปความมั่นใจเพิ่มความมั่นใจแล้วก็เรื่องของลูกกูคือเราเห็นมาแล้วว่าถ้าเกิดเขาตั้งใจจริงรูป่างดี มีการจบสกอร์ที่เฉียบคมอันนี้คือสกอร์ที่จะเพิ่มเติมมาให้เชลซีอีกอย่างหนึ่งคือจอบประเด็นเจิมปแล้วอันนี้รอดแน่นอนครับดูกกูสำหรับปีนี้สบายๆเจอทุกคนเจอแข้งใหม่เจอทุกคนไม่ต้องกลัวใช่พอเจอไบ่อยหิวน้ำไหมฮะหิวนิดนึงเออทำไงดีทำไงดีนี่ไงนี่ครับ น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสิครับเครื่องดื่มตราช้างครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันนี่สดชื่อเลยนะครับแล้วก็ฝากกิจกรรมดีๆด,ด,ด้วยครับ Sportmanship Award by บ h a i b e v นะครับก็บริษัทไทยเบฟเร e จำกัดมหาชนครับผู้สนับสนุนหลักวงการกีฬาไทยพร้อมสร้างสังคมที่ดีผ่านกีฬานะครับถ่ายทอดแนวคิดของ Sportmanship เพราะมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาครับเปิดให้แฟนๆทางบ้านเนี่ยได้ร่วมโหวต บุคลากรในวงการกีฬานะครับที่มีน้าใจนักกีฬายอดเยี่ยมนะฮะนอกจากนี้แฟนๆที่ร่วมโหวตเนี่ยยังได้รุ้นรับเงินรางวัลพิเศษด้วยนะครับตอนนี้ก็ไปลองเล็งๆงว้ไได้ครับว่าต้องการจะโหวตใครนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงเดือนกันยานก็จัดเต็มกันไปเลยติดตามรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลได้ที่ Facebook ครับสยามสปอร์ตเป็นประจาทุกสัปดาห์เริ่มโหวตพร้อมกันอย่างที่บอกครับกันยายนี้นะครับฝากด้วยสําหรับไทยเบฟแล้วก็สปอร์ตแมนชั่นอเวอร์ดนะครับผมนะเป็นกำลังใจกับนักก ผลิตภัณฑ์ดีๆจาก K-Bank นะครับสำหรับ Line Points Credit Card นะครับตอบโจทย์คนรุ่มไหน สะสมพ i อยไว้ใช้จ่ายนะครับคืนเยอะได้ไวใช้ให้สุด3ข้อดีสุดปังของบัตรใบนี้ครับอย่างแรกเลยทุกการใช้จ่ายจะได้ Line Point 3%เเนะครับแบบไม่จำกัดการรูดใช้ข้อดีอย่างที่2ครับ1 Line Point เท่ากับ1บาทแล้วก็อย่างที่3ได้ Line Point คืนไวมากๆไม่ต้องรอ,รอนหนึ่งรอบบัญชีเหมือนบัตรทั่วๆไปนะครับก็ตอนนี้บัตรสีดำเนี่ยเป็น Limited e dition นะครับสมัครได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนี้เท่านั้นนะครับใครชอบลายไหนก็เลือกเอาเลยสามารถติดต่อไปได้ถ้าเกิดสนใจก็เคแบงก์เลยนะครับ ครับผมแล้วก็นังสือนะครับฝากด้วยนะครับในเครือของสยามสปอร์ตเราตอนนี้มีมาใหม่ด้วยใช่ไหมทั้งนี่พีเมนี่เริ่มตั้งแต่โปรแกรมเลยของบุนเดสลีกาครับเป็นแบบโปสเตอร์แบบสวยสวยงามนะครับอันนี้25บาทครับนะแล้วก็มีเอ็กซ์ต้าเป็นข้อมูลของแต่ละลีกนักเตะโปรแกรมการแข่งขันสถิติต่างๆนะครับพบถ้วนของเซเรียอาของลีกเอิงกับลาลิก้าี่รวมกันเลยครับของพีเมลีนะครับ แล้วก็ของบุนเดลิก้าด้วยทั้งหมดเนี่ยซื้อได้ตามร้านขายชั้นนําทั่วประเทศแล้วก็สั่งออนไลน์ก็มีทั้งแอดไลน์ชัส์สปอร์ชอปมีทั้งอารดินออนไลน์ด้วยนะครับก็แอดไลน์เงนเข้าไปได้เลยแค่ครับผมใช่นะครับ ฝากหนุนสินค้าของสี่อนสปอร์ตด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามนะครับช่วงนี้เราสามคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ